บรรยากาศของริมทางนะคุณเอาบรรยากาศของริมทางมาสิได้เป็น2ช็อตเนาะนะคะในการถ่ายพิโคไทยหมดไทยหมาไทยรถถ่ายล่าถ่ายไปทุกเรื่องทุกเล่าเนาะคุณเอาเดี๋ยวจะไปถ่ายม้าเนาะแต่ว่าตอนนี้เอาบรรยากาศริมทางสัก2คลิปเนาะนะคะคลิปละ4-5นาทีก็แล้วกันเนาะนะคะเหมือนกับบรรยากาศมันจะดีหน่อยนะเพราะว่ารถลามันก็จะเยอะหน่อยเพราะว่ามันอยู่หน้าโรงเรียนทางโรงเรียนเนาะเอาดอกหัวเอามือมันพาบอกมันพามือไหนยายเอาดอกบัวไปแล้วแสดงว่าน่าจะเป็นพรุ่งนี้หรือเปล่าวันพระเนาะเขาดอกบัวไปส่งแล้วอ้อเดี๋ยวจะได้ไปถามยายแล้วจะเอาดอกบัวไปวัดดอกบัวไปวัดไปบ้านเนาะตอนแรกก็ว่าจะไปถึงแน่นอนแหละแต่ว่าติดลมเนาะเพราะว่าบรรยากาศเจ้าจะไม่สื่อของส่วนใหญ่ขยับตัวกันนิดนึงนะคะขยับตัวกันนิดนึงจะเป็นโดยขายของเนาะเราก็อยู่ของเราฝั่งนี้นะคะหน้าโรงเรียนได้พี่น้องในรถมันก็จะเยอะหน่อยแต่ว่าเขาก็จะให้ผ่อนๆลงเนาะเพราะว่ามันเป็นเขตโรงเรียนนะคะเป็นเขตโรงเรียนเนาะเรียกท้องฟ้าเนาะฝนฟ้ามืดมาแล้วนะคะแต่ว่าบ้านหลังนี้เขาเลี้ยงแพะดิเนี่ยแพะไปไหนไม่รู้อ่ะแพะอยู่หลังบ้านบ่มันจะปล่อยออกมาเป็นเวลาจะเก่าจะมีแพะออกมาดิไม่รู้แพะอยู่ไหนอ่ะสงสัยจะอยู่หลังบ้านเนาะสงสัยแพะจะอยู่หลังบ้านบรรยากาศเลื่อนเลือดนะคะอ๋อน้ำเนี่ยท่อน้ำไหลไปตรงนี้ไหลวนไปจริงเราก็ถ่ายไปถักไปก็ได้เนาะถ้าเป็นถ่ายไปเรื่อยๆเนาะบรรยากาศนิดหน่อยนักเรียนทันมาสื่อปิ่นไก่กับขอบพงเนี่ยทรงลูกทรงหลานเนาะพี่น้องนะคะทางคนกลางทำมาหากินเนาะคนกับทางชาวบ้านเหตุการณ์เนาะคุณทำมาเป็นเรื่องธรรมดาชาวบ้านคนกับขายสิ่งขายของเนาะราคาไม่ใช่แบบสวยสดงดงามนะคะลิ้นรั้วบรรยากาศอู้บังฝ่าหยดมาแล้วกันพี่น้องเนาะเตรียมตัวหยดลงมาแล้วถ่ายทำวิดีโอYouTube ของหอมเลมอนชาแนลจ้าขอบคุณที่รับชมนะคะตาแล้วเลยต้นกล้วยจะไปปลูกสายตาสวนคงบ่เอาไปยกเสาอีกโอ้ยกเสาเอกเสาโทโอ้หมานเฮงๆปังรวยตาไปจับไปยกเสาเอกเนาะกล้วยหัวนี่ข้าเจ้าทุกอย่างเป็นแนวทางรู้ไรเสิร์ชไปรู้เบาบ่ได้ใครไม่ถูกใครไม่ถูกรู้เบาใครเดี๋ยวมันจะผิดกฎขอบคุณมากมากนะคะที่รับชมหัวนี่ใช่หน้าตาก็คนรอมันเสียวต้นกล้วยไปใส่เสียวเอกมันล่อเลี้ยวรถได้เบาหยอกเพิ่นเฮงๆปังๆแล้วเบาหยอกคนนี้เพิ่นล่ำเพิ่นรวยว่ามันล่ำให้รวยสร้างเงื่อนใหม่เงื่อนยังจะตาให้ลูกให้หลาน